เหตุอัคคีภัยนะครับไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อใดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนครับวันนี้เองทางเทศบาลนครรังสิตจึงได้จัดแผนซักซ้อมสร้างเหตุจำลองขึ้นมานะครับมีการซ้อมแผนอพยพหนีไฟเพื่อสร้างความอุ่นใจนะครับให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนที่มาใช้บริการอีกทั้งยังเป็นการสร้างความตื่นตัวนะครับรวมถึงสร้างความเตรียมพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นครับแผนระดับ1แจ้งเหตุไฟไหม้ระงับเหตุเบื้องต้นโดยใช้เครื่องดับเพลิงในขั้นต้นหากไม่สามารถดับได้ให้รายงานให้หัวหน้าฝ่ายรับทราบพอครับไม่สามารถดับเพลิงได้ครับหัวหน้าฝ่ายจึงแจ้งผอ.ประจำชั้นเพื่อสั่งการทีมดับเพลิงประจำชั้นดำเนินการดับเพลิงพร้อมรายงานผลไปยังผอ.ดับเพลิงทันทีประจำแผนชั้น3เข้าดับเพลิงแล้วผลประการใดจะรายงานให้ทราบอีกครั้งค่ะผู้อำนวยการดับเพลิงสั่งการให้ทีมประชาสัมพันธ์แจ้งผู้อำนวยการประจำชั้นทุกชั้นเตรียมความพร้อมหยุดการทำงานชั่วคราวทุกหน่วยปฏิบัติการแผนฉุกเฉินอพยพเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาใช้บริการไปยังจุดรวมพลบริเวณชั้น3นะครับของสำนักกลางได้เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับประชาชนอพยพจากอาคารด่วนครับแผนระดับ2ผู้อำนวยการดับเพลิงสั่งใช้แผนอพยพแจ้งกดสัญญาณพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งพนักงานและทีมไฟฟ้าตัดกระแสไฟฟ้าภายในอาคารประกาศขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณชั้น3ให้พนักงานทุกท่านหยุดการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินตามแผนอพยพแผนระดับ3ทีมสื่อสารประกาศแจ้งเตือนเหตุสภาวะฉุกเฉินให้กับผู้อพยพรับทราบและแจ้งหน่วยดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยพร้อมรถฉุกเฉินเข้าระงับเหตุอัคคีภัยปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเก็บทรัพย์สินส่วนตัวและเอกสารสำคัญเร่งอพยพไปยังจุดรวมพลห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้โดยให้ใช้ทางหนีไฟเท่านั้นพนักงานทั้งหมดรวมตัวกันที่จุดรวมพลบริเวณหน้าร้านขายข้าวสารหรือโกดังข้าวอุดมพืชผลซึ่งทีมตรวจนับจะตรวจสอบยอดผู้อพยพและรายงานผลต่อผู้อำนวยการดับเพลิงให้รับทราบขณะนี้หัวหน้าทีมดับเพลิงทีมกู้ชีพรายงานผู้อำนวยการดับเพลิงและรับคำสั่งปฏิบัติการระงับเหตุและค้นหาผู้สูญหายทีมผจญเพลิงและทีมกู้ภัยกำลังเข้าค้นหาผู้ประสบภัยนำออกมาที่จุดรวมพลและส่งต่อทีมปฐมพยาบาลหน้าทีมดับเพลิงรายงานผลการปฏิบัติงานสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เพลิงสงบฝ่ายรักษาความสงบกลับพื้นที่ที่ปลอดภัยหัวหน้าทีมปฐมพยาบาลรายงานให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและนำส่งโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ต่อผู้อำนวยการดับเพลิงผู้อำนวยการดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักการช่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุทีมประชาสัมพันธ์จัดเตรียมสถานที่แถลงข่าวโดยมีนายกเทศมนตรีนครรังสิตเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือว่าเป็นการได้รับการซ้อมอพยพนะครับเพื่อให้พนักงานทุกคนที่อยู่บนสำนักงานของเราเนี่ยนะครับได้มีความพร้อมในการเมื่อเกิดเหตุจริงผู้อำนวยการดับเพลิงในฐานะผบ.เหตุการณ์ณจุดเกิดเหตุประกาศยุติสถานการณ์นะครับเราขอขอบคุณเจ้าที่ของเทศบาลทุกคนพนักงานดับเพลิงตลอดจนพี่ๆผู้สื่อข่าวนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ที่มาร่วมกันยาวตานะครับครับขอบคุณอย่างสูงครับและขณะนี้นะครับผมก็อยู่กับท่านเดชากลิ่นกุสุมนะครับรองนายกเทศมนตรีนครรังสิตครับ
อนอื่นต้องถามท่านเลยครับว่าทำไมวันนี้เราถึงต้องจัดแผนการซักซ้อมอพยพหนีไฟขึ้นมาครับเนื่องจากว่าเทศบาลนครรังสิตเนี่ยตัวสำนักงานเราเนี่ยเป็นสำนักงานที่สร้างขึ้นใหม่และมีความสูงถึง13ชั้นและขณะนี้มีประชาชนเข้ามาใช้บริการวันหนึ่งหลายร้อยคนเราก็เป็นห่วงว่าถ้าเกิดมีเพลิงไหม้ขึ้นจริงๆเนี่ยมันจะโกลาหลนะครับเลยทางท่านนายกก็เลยมีนโยบายให้ซ้อมแผนปฏิบัติการเหมือนจริงส่วนหนึ่งเราต้องการดูว่าหนึ่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการป้องกันไฟไหม้ของอาคารเนี่ย มันปฏิบัติการได้จริงไหมเรื่องที่สองคือที่เป็นห่วงก็คือเรื่องลิฟต์เรื่องอะไรต่างๆนะครับถ้าเกิดไฟไหม้เพราะมันมีคนมาใช้เยอะประการที่สามก็คือเจ้าหน้าที่เราพร้อมไหมเจ้าหน้าที่ประชาชนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อย่างเช่นรถขอน้ำรถอะไรพวกนี้เราพร้อมหรือเปล่า อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับอยากให้ฝากถึงเจ้าหน้าที่ของเราหน่อยครับถ้าเกิดเห็นไม่คาดฝันขึ้นมาจริงๆอยากให้เขาเตรียมตัวเตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับเขาฝากไว้เลยว่าจริงๆแล้วเราเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลเนี่ยเราต้องพร้อมเรื่องนี้เวลาเทศบาลเนี่ยซ่อมใช้เครื่องน้ำยาเคมีอะไรพวกนี้เขาต้องสนใจและเข้ามาช่วยกันครับครับขอบพระคุณนะครับท่านครับนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเมื่อเกิดอัคคีภัยข้อปฏิบัติมีดังนี้ 1. หากเป็นบุคคลแรกที่พบเหตุเพลิงไหม้อย่าตื่นตระหนกขอให้ตั้งสติแล้วรีบกดสัญญาณเตือนภัยและแจ้งเจ้าหน้าที่อาคารว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณไหนเพื่อเข้าทำการดับเพลิงทันทีครับ 2. หากไม่สามารถดับเพลิงได้ด้วยตัวเองให้รีบออกจากอาคารโดยใช้บันไดหนีไฟและออกไปยังด้านล่างของอาคาร3. ก่อนเปิดประตูให้แตะหรือทำลูกบิดหากร้อนจัดแสดงว่ามีเปลวเพลิงอยู่ด้านนอกอย่าเพิ่งเปิดประตูออกไปเพราะเปลวไฟอาจพุ่งเข้าหาตัวได้หากประตูมีความเย็นค่อยๆเปิดแล้วหนีไปยังทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุด 4. หากมีควันไฟปกคลุมให้นำผ้าชุบน้ำมาปิดจมูกและหมอบคลานต่ำเพื่อป้องกันการสำลักควัน 5. ควรปิดระบบไฟฟ้าหรือเบรกเกอร์ภายในพื้นที่เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อหนีออกจากพื้นที่หรือหนีจากประตูใดให้ปิดประตูให้สนิท 6. กรณีหนีไฟไหม้ไม่ได้ให้อยู่ในพื้นที่และปิดประตูใช้ผ้าชุบน้ำเปียกอุดทางเข้าของควันที่บานประตูและขอความช่วยเหลือบริเวณหน้าต่างโดยโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่อาคาร 7. ห้ามใช้ลิฟต์หนีขณะเกิดเพลิงไหม้ให้ใช้บันไดหนีไฟทันทีที่ได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคาร 8. ไม่ควรนำรถยนต์ออกจากลานจอดรถขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้และสุดท้ายข้อ9ครับจุดรวมพลกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ของเทศบาลนครรังสิตอยู่บริเวณหน้าร้านข้าวสารหากเราปฏิบัติตาม9ข้อที่กล่าวมานี้นะครับเราก็จะไม่เกิดความสูญเสียกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นครับทางเทศบาลนครรังสิตมีความเป็นห่วงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับทำให้วันนี้เราต้องจัดทำแผนอพยพเพลิงไหม้ประจำปีขึ้นมาครับ